ลูกนั้นคือเขาน่าจะกินแล้วอะค่ะแล้วก็เขาก็เลยเอาแค่นิดหน่อยมาถ่ายอะค่ะมันไม่เหมือนที่เราจับไว้อะค่ะคือจริงๆเยอะกว่านี้ว่างั้นเถอจะริงเยอะค่ะถ้ามันเยอะกว่านี้ค่ะครับอยากจะฝากถึงนักท่องเที่ยวยังไงบ้างไหมครับโดยเฉพาะประเด็นเรื่องหมูกระทะเนี่ยเพราะว่าบางคนอาจจะดูข่าวแล้วก็อาจจะกลัวหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยครับอ๋อทีนี้เราก็มีมาตรฐานเราก็ต้องเอาให้มันคุ้มกับราคาเหมือนกันค่ะคืออยากจะให้พูดว่าประมาณว่าให้เห็นใจระยะทางไกลใช่ไหมครับใช่ค่ะระยะทางไกลมากแล้วก็พูดไม่เป็นนะไม่เป็นไรฮะก็คืออยากจะให้บอกว่าก็ไม่ไกลสิประมาณ10 กิโลไกลค่ะแล้วก็น่าลำบากก็ได้โอเคอันเดี๋ยวทางขอทางคุณเดี๋ยวจะชี้แจงว่าอยากจะเล่ายังไงบ้างไหมครับผมคิดว่าที่ผมสัมผัสมาแล้วก็เห็นมาก็น่าจะเหมาะสมนะเพราะว่ามีค่าใช้จ่ายหลายอย่างเช่นมีคนงานก็หลายคนฮะแล้วก็บางครั้งบางทีก็ต้องบริการแขกดึงๆก็บางเหมือนกับว่าจะถ้าดึงๆแล้วอาจจะต้องมีค่าโอค่าอะไรเพิ่มอย่างเงี้ยฮะก็คิดว่าน่าจะเหมาะสมนะฮะถ้าเทียบกับข้างล่างก็คงแพงไม่เกิน 10% 20% ประมาณนี้แหละฮะแต่ทางเราก็มาอยู่บนดอยขึ้นเขาแล้วก็ระยะทางค่อนข้างไกลก็การที่จะไปเอาอุปกรณ์อะไรขึ้นมาบริการท่องเที่ยวก็ค่อนข้างจะลำบากก็คิดว่าน่าจะเหมาะสมนะครับมันก็จะเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับอนุญาตก็อนุญาตครับที่ถ้าทางร้านของที่ทางร้านไม่มีทางนักท่องเที่ยวเขาเตรียมมาของเขามาเพิ่มก็ได้ฮะไม่ได้ห้ามไม่ได้ว่าก็น่าจะคุ้มแล้วนะใช่ครับไม่ใช่ว่าเอาทางหลังอย่างเดียวไม่ให้เอาข้างนอกมาเลยก็ไม่ได้ว่าโอเคเห็นใจผู้ประกอบการ